อยู่ที่ห้างดังแห่งหนึ่งค่ะปรากฏว่าโจรเอาทองไปถาดนึงคุณสุวิทย์40 บาทค่ะตอนนี้ก็เร่งไล่จับกันอยู่เพราะว่านี่แหละค่ะคือภาพนาทีที่เกิดเหตุนะคะร้านทองออโรราแห่งนี้แหละค่ะคนก็กำลังจะเข้าไปกินข้าวกันนี่ปรากฏว่าวิ่งกันเนี่ยค่ะชิงทองไปยกถาดทองไปได้40บาทแล้วก็หนีลอยนวลไปนะคะเจ้าหน้าที่พอรับแจ้งเหตุที่สุขาภิบาล3ถนนรามคำแหงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครก็รีบไปหาคนร้ายค่ะคแล้วคนร้ายก็หนีไปค่ะเนื่องจากว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตอนนี้ไม่รู้หนีไปไหนนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์สีฟ้าค่ะก็พยายามไล่ตามกันไปทางถนนเส้นทางรามคำแหงเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.มินบุรีรวบรวมหลักฐานสอบปากคำพยานต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายได้ไปถาดนึงเต็มๆคุณสุวิทย์ช่วงนี้ทองแพงนี่พนักงานชี้เลยถาดเนี้ยค่ะเมื่อสักครู่นี้ข่าวสำนักข่าวไทยก็รายงานความคืบหน้ามาแล้วนะครับโจรชิงทองคนนี้ไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจอดทิ้งเอาไว้ Honda Wave สีฟ้านี่ครับนี่เจอแล้วแล้วก็ด้านหลังนี่ครับเป็นที่น่าสังเกตก็คือว่ามีไรเดอร์ก็คือว่ามีที่ใส่ช่องอาหารครับแต่ทะเบียนตอนแรกบอกว่าชิงทองแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปบอกว่าไม่มีทะเบียนครับแต่เห็นแล้วครับตอนนี้3ขอช96 3 9636ครับแต่ไปจอดทิ้งเอาไว้นะครับอยู่ที่ซอยแถวราชพัฒนาแต่บุคคลนี้ครับเป็นบุคคลต้องสงสัยอายุ26ปีครับ